สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวสันต์พาเพลินนะครับวันนี้ผมจะออกไปขนของให้ลูกค้านะครับแถวม.กรุงเทพนะครับซอยรังสิตพิรมนะครับขนย้ายไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอตาครีบ้านแม่ย้อยนะครับเราไปกันเลยดีกว่านะครับนี่แหละครับที่ผมเลือกทำอาชีพนี้ก็เพราะว่าเหมือนเราได้ไปท่องเที่ยวทุกวันเลยนะครับไปในที่ต่างๆไม่ซ้ำกันนะครับขับไปไม่มีเบื่อนี่แหละครับคืออาชีพของคนขับรถบรรทุกที่ไหนไม่เคยไปก็ได้ไปนะครับใกล้ถึงแล้วครับแถวม.กรุงเทพนี่ก็สาวสวยเยอะครับไม่รู้ว่าลูกค้าจะนั่งไปด้วยหรือเปล่าครับเป็นผู้หญิงด้วยจะกลัวเราหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้ดูหน้าตาโหดร้ายขนาดนั้นนะครับจะไกลถึงแล้วครับช่วงนี้น่าจะปิดเทอมครับเงียบๆครับแถวนี้นานๆมาทีไม่เหมือนช่วงเปิดเทอมครับมีทุกอาทิตย์เลยแจ้งว่าอยู่กลางๆซอยว่างั้นส่งโลเคชั่นมาแล้วแหละแต่ส่วนมากในตัวเมืองอย่างเงี้ยมันก็จะโลเคชั่นตรงอยู่ครับถ้าเรามาตอนกลางคืนนี่ผู้คนจะเยอะมากครับตรงนี้เป็นอะไรกลางคืนนะครับถนนตรงเนี้ยจะคึกคักมากครับหอนี้เราเคยมาแล้วรอบนึงครับเป็นลูกค้าเก่าของเราครับเคยย้ายข้ามฝั่งมาครับยังมานิดเดียวแต่เราก็ได้งานนะเพราะมันมีของใหญ่ลูกค้ายกไม่ไหวนี่ครับมีตู้เย็นมีไมโครเวฟแล้วก็ของใช้พวกเสื้อผ้าตุ๊กตาพี่เขากลัวกล้องครับเราไม่กล้าเดินผ่านนะเสร็จเรียบร้อยครับเตรียมออกเดินทางไปนครสวรรค์นะตาครีไม่เคยเข้าไปลึกขนาดนั้นครับก็เนี่ยแหละครับถ้าไม่ทำอาชีพนี้ก็คงไม่ได้ไปท่องเที่ยวแบบนี้ถ้าเจอสถานที่ไหนเด่นๆแล้วก็จะแวะเที่ยวกันไปนะครับอันนี้ลูกค้าเขาติดรถไปด้วยนะครับทีแรกนึกว่าแต่เขาจะกลัวเราครับก็นั่งไปด้วยได้ครับทางเราเป็นรถแคปนะครับระยะทางก็เท่าไหร่ร้อยกว่ากิโลครับนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเส้นทางอะไรนะครับก็ดู GPS มาเรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงครับเมืองไทยนี่ครับมีพี่ตำรวจคอยบริการตลอดนะครับไม่ว่าจะไปเส้นสายไหนครับเป็นห่วงเราบางทีก็บอกเราจอดก่อนพักรถสักหน่อยเหมือนกันมาไปทางไม่ค่อยดีแล้วครับตรงนี้เหมือนเขากำลังจะทำทางใหม่เหมือนเรามาสำรวจเส้นทางยังไงไม่รู้ลูกค้าตกใจไม่เคยมาเส้นนี้ว่างั้นเราก็ตาม GPS มามีทางหลักทางใหญ่อยู่นะครับแต่ GPS พาไปไหนเราก็พาไปนั่นครับเราลืมเรียกเส้นทางนะครับไกลแล้วลูกค้าค่อยบอกเขาถือว่าเป็นการสำรวจเส้นทางใหม่นี่ครับบรรยากาศแถวนครสวรรค์ก็ประมาณนี้แหละครับถนนเขาก็น่าจะกำลังจะซ่อมครับตรงนี้ขูดขาดนิดนึงบัตรอะไรเนาะบนภูเขาเลยตาคีนะครับเหมือนจะมีงานอะไรไม่รู้ครับเห็นป้ายด้านบนเมื่อกี้เกี่ยวกับของจีนนะครับพวกอะไรอะศาลจงศาลเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเสื้อสิงโตอะไรประมาณนั้น
นี่ยเราก็ตาม GPS มาครับก็เลยพาลัดตะลงตลาดมาไปทั่วครับจริงๆเราต้องมาอีกเส้นหนึ่งนะครับถึงจะมาถึงบ้านลูกค้าแบบถนนใหญ่เลยของบ้านนี้แหละครับหลังสีทาโอ้โหหลังใหญ่ก็เพื่อนเลยครับเหมือนหลังนี้หลังเดียวเท่ากับบ้านหลังอื่นสองหลังรวมกันน่าจะรวยมากครับดูลักษณะของลงเสร็จเรียบร้อยครับเอาลงไว้ชั้นแรกของลงจบก็รับตังกลับครับถ้ามีที่ไหนน่าสนใจน่าเที่ยวแล้วก็จะแวะครับแต่จังหวัดนี้เราไม่ค่อยคุ้นอะไรเลยอาจจะมีที่เที่ยวรู้จักแต่แม่ย้อยครับหนังก็ดังนี่แหละครับที่เหตุผลหนึ่งที่ผมชอบอาชีพนี้ก็เพราะว่าได้ท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆครับมันจะไม่เบื่อไม่อึดอัดไม่เหมือนอยู่ในห้องสีเหลืองแคบๆวันๆอยู่แต่ในทำงานอะไรเงี้ยก็ยังว่าแล้วครับชีวิตคนเราแตกต่างกันไม่เหมือนกันถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปนะครับว่าแต่ไม่เดือดร้อนจนเส้นหลักแล้วเราจะหาแวะทานข้าวสักหน่อยจะกินพวกลาบก้อยสักนี่เจอร้านนี้ก็ไปแต่ละวันแต่ละที่ก็ไม่ซ้ำกันร้านมันก็ไม่ซ้ำกันครับได้ลองหลายร้านเปลี่ยนไปเรื่อยครับนี่ครับเมนูของเราวันนี้ส้มตำปูน้ำตกครับแล้วก็แอมเอ้ยเรียกอะไรติดติดตักไว้ลืมใช่แกงอ่อมหมูนี่ครับอร่อยไม่อร่อยดูที่จานครับดูที่ถ้วยจ้ะเกลี้ยงครับไม่มีเหลือแรกว่าจะไปกับค่ำเลยแล้วก็เกินคาดครับมา10 โมงเช้าครับไปถึงนวนครก็น่าจะประมาณ4 โมงเย็นครับก็ไม่ถึงกับค่ำครับรถยังไม่ติดอาชีพนี้ก็บางคนก็คิดว่ามันเสี่ยงครับอยู่กับท้องถนนแต่ก็อย่างว่าแล้วครับทุกที่ก็อันตรายหมดครับแต่เราแต่อย่าไม่ประมาทครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ